พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่13ธันวาคมราคาหุ้นยังคงแรงต่อเนื่องหลังจากเมื่อวันศุกร์ก่อนพุ่งชนซีลิ่งพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกแรงทันทีที่3บาท8สตางค์ก่อนจะบวกต่อพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดถึง3บาท44สตางค์หรือบวกขึ้นมากว่า 25% ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบกว่า1ปีพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกว่า 600% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังตามสืบหุ้นบริษัทแฟนซีวูดอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือว่าแฟนซีผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพาราแฟนซีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อปลายปีก่อนหลังบอร์ดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน145ล้านหุ้นในราคาหุ้นละเพียง2บาท16สตางค์ขายให้กับกลุ่ม PP Land เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ราว 23% แต่ผ่านไป1ปีผลการดำเนินงานของแฟนซีกับยิ่งแย่ลงล่าสุด9เดือนแรกของปีนี้ขาดทุนสุทธิไปกว่า100ล้านบาทมากกว่าปีก่อนทั้งปีที่ขาดทุนสุทธิราว75ล้านบาทส่งผลทำให้กำไรสะสมเหลือเพียง52ล้านบาทเท่านั้นเมื่อย้อนกลับไปดูการเพิ่มทุนพบว่ามีเงื่อนงำเพราะเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนราว313ล้านบาทแฟนซีกับนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์4โครงการจาก PP Land อีกทั้งการเข้าถือหุ้น 23% ชัดเจนว่า PP Land ไม่ต้องการทำ Tender Offer จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพราะถือหุ้นไม่ถึง 25% จึงต้องตัดประเด็น Backdoor ออกไปดังนั้นการเก็งกำไรหุ้นที่งบยังขาดทุนและมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะเดือนนี้ที่หุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ล็อตแรก 25% หลุดไซเลนต์พีเรียดส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าสำหรับการเก็งกำไรหุ้นแฟนซีสามารถซื้อเก็งกำไรได้ที่แนวรับ 3.18 ถึง 3.14 สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน 3.60 3.80 และ4บาทตามลำดับโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่3บาท8สตางค์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่วันนี้ต้องยืนเหนือได้ถ้ายืนเหนือไม่ได้มีโอกาสที่จะหลุดลงไปแนวรับถัดไป2บาท80สตางค์